ผมมาดูการซ่อมแมตช์สุดท้ายของรุ่นอายุบ่เกิน13ปีเสื้อสีเขียวนะฮะรักจัดการสตาร์ทครบมึงเลยสีแดงนี่อยู่ฟังสีเขียวนะฮะมีอยู่คนหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับมาดูครับแมตช์สุดท้าย10นาทีครับสีเขียวรุ่นอายุบ่เกิน13พบกับวัยรุ่นครับวัยรุ่นแม่ใจกิจกรรมทีโฟกฟุตบอลครับแมตช์สุดท้ายหลังจากนี้ก็ฟรีสไตล์ครับเด็กๆคนไหนยังบ่รีบกลับเตียก็สามารถเล่นต่อได้นะโอ้ยโอ้ฟุตเอ็มไม่เอาได้อ่ะได้บันทึกกิจกรรมให้เราออนได้ดูครับแล้วก็เป็นการไดอารี่ของกิจกรรมทีโฟกฟุตบอลด้วยว่าต่อไปนะฮะจะมีการพัฒนากิจกรรมขึ้นไปในระดับไหนพ่องนะฮะก็ต้องมาคอยติดตามกันนะครับยังมีสมาชิกทุกคนที่ติดตามทีโฟกมาตลอดก็คงจะเห็นว่าจะเป็นการไดอารี่การทำงานไว้ตลอดนะครับทำกิจกรรมอะไรอย่างตรงไหนจะพยายามจะบันทึกไว้แล้วก็มาดูเปรียบเทียบปีต่อปีครับอย่างปีนี้นี่กิจกรรม G Folk ฟุตบอลของเขาก็เริ่มเกิดขึ้นในงานของ G Folk ขึ้นมาแล้วนะนอกเหนือจากกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นปลุกพักแหลกปลาแล้วก็สปอร์ตออนทัวร์นะเป้าหมายของการทำกิจกรรมครับก็เน้นความสนุกนะแล้วก็เด็กๆได้มาใช้เวลาออกกำลังกายร่วมกันนะมาได้หมู่หมายในเรื่องของการเอาชัยชนะนะต้นเดินหงอกมดตันนี่หงอกคนเดียวผมหมูใครละผมแข่งนี่ผมส้มจันแหลมมาได้อยู่โอ้โหก็ถึงกันเลยแต่มันเอาแหละนิ่งๆเอาเกี่ยวแล้วไปเอาเกี่ยวใจเย็นสวยไปโตครับมันใจเย็นตัวเดียวสำหรับเรื่องของการแข่งขันในอำเภอแม่ใจนี่จีโฟกยังบ่ได้มีบทบาทในเรื่องของการส่งทีมแข่งเลยนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องใช้เวลาเซตทีมสักระยะหนึ่งนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็คงจะปาละออนหาประสบการณ์ในเรื่องของการแข่งขันทำกิจกรรมร่วมกับทีมอื่นๆนะฮะ
เหลือ3นาทีปีอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะกิจกรรมทีโฟฟุตบอลของผมก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบแมตช์นี้แล้วก็จะให้เด็กๆซ้อมกันตามอัธยาศัยครับเพราะว่ายังมีเวลาเหลือที่จะได้เล่นกันอยู่นะฮะนี่ฮะไปเห็นนิ้งลูกนะบรรยากาศของวัยรุ่นอำเภอแม่ใจครับก็ประมาณนี้ครับผมก็พยายามมาช่วยบริหารจัดการเวลาฮึนะถ้าอันละออนจะบ่ได้เล่นกันสักเตือนะมันจะขำเร็วแล้วก็มีเวลาเล่นน้อยแต่ถ้ามีคนมาบริหารจัดการเวลาฮึแล้วกับการดูเรื่องของการจัดทีมลงก็สามารถเล่นได้หนักน้อยนะสามนาทีสุดท้ายเหลือกี่นาทีแล้วเอ่ยน่าจะเหลือประมาณนาทีปลายครับดูให้จบเวลาเนี่ยโอเคหมดเวลาโอเคตามอัธยาศัยเลยเด้อใครจะแบ่งทีมเล่นต่อแบ่งเลยโอเคครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ